ปิดช่องให้หน่อยฮัลโหลสวัสดีครับนี่คือฟาเซอร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โบบาชาแนลนั่นเองนะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับ2ชาแนลเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบบาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วที่เรามาที่ตลาดปฐวีกรเราจะมาทำอะไรเนี่ยเราจะมาซื้อของ5บาทของ5บาทค่ะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าคราวที่เรามาแล้วคือแบบเห็นคนน่ะมุงอยู่ในกอง5บาทอ่ะเยอะมากคือเสื้อผ้าเนี่ยเขาจะแบบเป็นกองๆเลยแล้วเขาเขียนว่าทุกตัว5บาทมือใครยาวสาวได้สาวเอามือใครไวก็โบกให้อย่างงี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนก็คือพูดง่ายๆว่าใครเร็วใครได้อ่ะพูดง่ายๆเนาะก็เลยกะว่าวันนี้แหละเราจะมาหาเสื้อผ้ากองนั้นกอง5บาทนี่แหละค่ะโดยที่เรามีงบประมาณแค่100บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราจะได้20ตัวและเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะคะพร้อมกับ try on ด้วยวันนี้เรามาตลาดปฐวีกรเพื่อจะตามหาเสื้อผ้า5บาทไปชมกันค่ะแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นขอกินก่อนนะคะน้ำพริกปลาทูส่วนพี่ปานของเราก็กินก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วจ้าไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อย่างที่ต้องการคืองงมากไปตรงที่เดิมแล้วมันแบบไม่เจอเสื้อผ้า5บาทอ่ะเจอ5บาทก็ของเด็กตอนนี้มันไม่มีแล้วหลายเสื้อผ้า5บาทอ่ะมันน่าจะหมดยุคไปแล้วก็เลยน้อยใจนิดนึงคิดว่าไม่น่าจะเจอละแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจ้ะอ้าวเฮ้ยเจอว่ะคุยหาอยู่นานจ้ะแต่ก็ยังไม่เจออันที่ถูกใจยังไงครับไม่ต้องหวังแล้วอันนี้คือเดินเรื่อยๆแหละเหมือนจะล้มเลิกภารกิจซะอย่างนั้นน่ะเฮ้ยแต่ก็เจอแล้ววะเดี๋ยวไปนั่งตรงโน้นแล้วกันนี่ไงเอากองแค่แหละตลาดปฐวีกรคนเยอะมากก็ฝากผู้คนเพื่อจะไปนั่งเลือกของจ้ามาดูซิว่าเราจะแย่งฝูงชนเขาได้ยังไงก็5บาทนี่เนาะใครๆก็อยากได้ขอนั่งก่อนละพี่จ๋าแต่แอบเหลือไปดูทุกคนโอ้โหไม่ลดละกันเลยค่ะอันนี้มันเสื้อเด็กเราจะใส่ได้ไหมได้นะทุกคนพอเลือกได้แล้วก็จะใส่ในตะกร้าของตัวเองนะจ๊ะแต่ละคนก็คือจะมีตะกร้าเอาไว้ใส่เสื้อผ้าแล้วค่อยให้แม่ค้าคิดตังค์ทีเดียวตัวนี้ของแบรนด์นะจ๊ะอันนี้คือการวัดเบื้องต้นไม่ได้เบื้องนิดนึงของดีด้วยนะแอบบ็อกเซอร์ก็มาจ้าคืออะไรวะสีแปดดีนะเหลือเป็นพิธีกรเอาจริงๆนะทุกคนก็รู้สึกมีความสุขสนุกสนานดีนะการเลือกเสื้อเนี่ยเลือกมาตั้งนานแล้วตัววินเทจก็มีจ้าเสื้อผ้าใส่เล่นละครก็มีเอาไปทำเป็นเสื้อกล้ามเหมือนเริ่มสนุกแล้วลุกขึ้นเอาจริงเอาจังละน่าจะเริ่มมันมือมีย้ายโลเค
คชั่นเพื่อที่จะลื้อของด้วยจ้าแม่ใส่กระโปรงทำงานเลือกมาตั้งนานได้ไม่กี่ตัวโอ้ยแต่ไม่ไหวแล้วอ่ะยอมแพ้แล้วเอาเท่านี้แหละยอมนี่คือปากก็บอกว่ายอมแต่ก็ยังเลือกอยู่จ้ามันเปื้อนและส่งให้แม่ค้าคิดเงินเลยแล้วกันเอาใส่ถุงนี้ก็ได้ค่ะเสื้อผ้าเยอะมากจ่ายไปร้อยเดียวหนักมากแถมยังได้เงินทอนอีกขอบคุณค่ะยอมแพ้ไม่ได้จริงได้แค่นั้นแหละไปดูที่บ้านว่าได้อะไรบ้างสรุปไม่ถึง20ตัวนะจ๊ะพอกลับมาก็ซักรีดเรียบร้อยจ้ะแล้วก็พร้อมที่จะ try on แล้วชุดแรกเลยกางเกง e hard has has อะไรนั่นแหละใส่กระลุกนี้ก็สวยนะเสื้อตัวเนี้ยเออใส่ได้พอดีเลยจ้าตัวที่2อันนี้ก็จะดูเด็กขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าลูฟี่อันนี้ก็ตัวละ5บาทนะมันมีรอยเนี่ยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเป็นไงใส่แล้วเด็กขึ้นมั้ยก็ใส่ได้อยู่นะถึงมันจะเกือบเตอะกันนะแล้วก็เดี๋ยวกะว่าจะตัดเฉพาะตัวลูฟี่เอาไปติดในเสื้อตัวอื่นตัวที่3เสื้อตัวนี้ก็5บาทจ้ะเป็นไงอันนี้ก็สามารถใส่ไปช้อปปิ้งอะไรที่ห้างได้นะแบบเบาๆแบบก็โอเคใส่กับขาสั้นก็ได้อย่าใส่กับขายาวก็ได้ก็จะแบบออกแนวเกาหลีนิดนึงนี่ถ้ามีหมวกนี่ใช่เลยนะเนี่ยพอดีหมวกยังไม่ได้ซักนี่นะก็โอเคก็น่ารักอีกแบบตัวที่4เสื้อตัวนี้ก็5บาทค่ะถ้าใส่แบบมีสไตล์หน่อยก็คือต้องยัดเข้าในกางเกงเด็กมาปลายเปล่าสมัยประมาณ20ปีที่แล้วใช่ไหมใส่เกงตัวนี้ดูหอมนะน่ารักดีจริงๆใส่ไปทำงานก็ได้นะเดี๋ยวโคตรวินเทจอ่ะใช่เปล่าตัวที่5อันนี้ก็5บาทเหมือนกันนี่5บาทนี่5บาทงานเป็นชุดทำงานแล้วเห็นว่าได้ปะโบราณปะเฮ้ยก็เก๋อยู่ก็ออฟฟิศไงสไตล์ออฟฟิศก็ได้อยู่ตัวที่6ทางการแล้วก็ดูทำงานขึ้นมาอีกเป็นไงตัวที่7จ้าเสื้อกล้ามนี่ก็5บาทก็ไปใส่เป็นข้างในของชุดทำงานได้ก็คือใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่สูททับแต่ว่าเดี๋ยวเอานี่เข้าในกางเกงนะเอ้ยในกระโปรงอ่ะนะมันก็น่ารักดีอ่ะอันนี้ก็ใส่ไปเที่ยวได้นะใช่ไหมใส่เกงขาสั้นก็ได้แต่เดี๋ยวจะใส่ไปทำงานกันอันนี้ก็คือใส่ไปทำงานก็ได้ใช่ป่ะเออแล้วก็เดี๋ยวใส่เกงขาสั้นไปเที่ยวก็ได้นี่ไงเห็นป่ะก็ใส่เกงขาสั้นก็ได้ใส่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเออก็ประเทศไทยหน้าร้อนจะสู้น่ารักอย่างเราได้ไหมตัวนี้ก็5บาทตัวที่8เห็นไหมเนี่ยใส่อยู่บ้านก็ได้น่ารักดีอ่ะคือมโนเองน่ารักกระจกอยู่นี่ตัวที่9เสื้อตัวนี้ก็5บาทแล้วค่ะถ้าใส่กับขาสั้นก็ได้หรือจริงๆใส่ไปทำงานก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมีสูททับอ่ะเดี๋ยวใส่เลือกกระโปรงทำงานอีกสักตัวนึงมาใส่กันตัว
ที่10กระโปรงตัวนี้ก็จะหลวมนิดนึงอันนี้ก็5บาทจ้ะเหลือเหลือดูเต็มหอมนะไม่ใช่กระโปรงตัวใหญ่ไงก็เอาแค่เสื้อสูทมาใส่เพิ่มก็ไปทำงานได้แล้วเป็นทางการด้วยเออแล้วก็ไม่หนาวด้วยเวลาแอร์เย็นๆที่ออฟฟิศลงหัวตัวที่11จ้าอันนี้ก็เป็นกระโปรงที่สามารถแมทชิ่งกับเสื้อผ้าต่างๆเพื่อที่ใส่ไปทำงานได้อีกตัวนึงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งผิดพลาดของโบบาเพราะว่าโบบาซื้อมาแต่ไม่ได้ดูไซส์ว่าดูดิมันหลวมเยอะมากแต่ก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นไอเดียคร่าวๆว่าเฮ้ยมันเอาไปแก้ได้นะอ่ะเอาคลิปนิดนี่ก็คือถ้าเราชอบตัวนี้จริงๆแล้วมันแบบใหญ่ไปจริงๆเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะเอาไปแก้ได้ที่ร้านซ่อมเสื้อผ้านะคะพวกแก้ซิปเย็บเข้าเย็บออกอะไรเงี้ยเขาทำได้ซึ่งดูแล้วมันก็น่ารักดีเนาะอันเนี้ยขนาดไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ใส่สูทอะก็ยังดูว่าเป็นชุดทำงานจริงๆจังๆได้เลยนะคะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มีประชุมอะไรพวกเนี้ยก็สามารถแมทได้คิดดูดิ5บาทบวก5บาทเป็น10บาทอะยัดตัวที่12ตัวนี้นะคะก็เป็นกระโปรง5บาทเหมือนกันแต่ว่ามันมีรอยตำหนิก็คือมีรอยหมึกตรงนี้เพราะว่าเป็นคนชอบของมือสองอยู่แล้วก็สามารถใส่ได้คือมันก็ไม่ได้เด่นเกินไปอ่ะมันโอเคเป็นชุดไปเที่ยวได้แล้ว10บาทเหมือนเดิมจ้า5บาท5บาทเป็นไงปันทวีกรยั่วๆจ้าเหลือตัวสุดท้ายแล้วตัวที่13และก็ไอเทมสุดท้ายค่ะ5บาทก็จะมาแมทกับเสื้อตัวนี้ไปทะเลได้เลยอ่ะโคตรชุดไปทะเลอ่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปตามหาเสื้อผ้า5บาทที่ตลาดปฐวีกรและก็มา try on ให้ดูด้วยนะคะว่ามันแต่งตัวมันจะเป็นอะไรยังไงเป็นรูปแบบไหนแล้วก็เฮ้ย5บาทมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันใช้ได้จริงค่ะทุกคนอ่ะก็ถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งของดีราคาถูกก็ไปได้เลยค่ะที่ตลาดปฐวีกรมือดีได้เขาเรียกว่าอะไรนะตาดีได้ตาร้ายก็ไม่รู้นะจ๊ะจับมาอาจจะขาดก็ได้หรือแบบถ้าดูไม่ดีก็อาจจะเหมือนโบบามีตัวนึงอ่ะที่แบบหลวมมากก็ต้องอาจจะต้องไปแก้อีกก็ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับโบบานะคะเพราะว่าโบบาจะได้หาเขาเรียกแหล่งช้อปปิ้งมือสองมานำเสนอใหม่ๆด้วยเออค่ะและเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ